วัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องทรายแซมสันขันเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับบ้านของควานเล็กเองนะครับอยู่ในโครงการคดจานาจักรนะครับแม่น้อยอยากออกฟองเลยในโครงการนำช้างคืนถิ่นนะครับวันนี้นะครับช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะครับอากาศกำลังดีกำลังร้อนจัดๆนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันนะครับวันนี้ท้าแดดใช่ไหมท้าแดดนะครับเราไม่กลัวแดดครับดำแต่ตัวแต่ใจไม่ดำนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปตัดหญ้านะครับนี่ตัดหญ้าทำพันนะครับเพราะว่าหญ้าหมดแล้วนะครับตัดพันหญ้านะคะเพราะว่ากำลังเร่งปลูกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะหมดก่อนนะครับเมื่อเช้าเราก็ปลูกที่ตัดไว้หมดแล้วนะคะหมดแล้วครับโอ้ลืมลืมเพื่อนครับลืมเพื่อนมีเพื่อนด้วยนะครับนี่เจ้าเอาถุงมือเขาด้วยนี่อยู่หน้ารถนี่นี่ครับอาวุธเราอ๋อจะไปเปิดอะไรครับเปิดดนตรีเต้นไปด้วยไม่ครับเปิดเพลงฟังนะครับไม่ว่าจะเต้นไปด้วยตัดไปด้วยเปิดเพลงฟังทั้งช้างทั้งคนด้วยนะครับนี่ช้างก็พอกลายมันเสกแซมสันก็จะได้ฟังหมดทุกเชือกนะครับเนี่ยพ่อใหญ่ธงชัยทันวาแม่น้อยน้ำอ้อยบุญส่งก็จะได้ฟังด้วยนะครับถุงมือค่ะอย่าพูดมากครับเดี๋ยวจะไม่ตัดไม่เสร็จนะไม่ได้โบ้ครับก็ในช่วงนี้ก็ต้องเร่งหน่อยนะครับเพราะว่ามัวแต่นอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ทันฝนแล้วฝนหมดก่อนตัดตรงนี้ก่อนก็ได้ครับตัดตรงข้อคลายนุ่มเสียก่อนนะครับยาวแล้วพอจะจะได้ตัดพอตัดต้นส่วนยอดและใบเราก็จะโยนให้ข้อคลายนุ่มเสียของเราได้กินด้วยนะครับได้ผลประโยชน์2ต่อ3ต่อเลยนะครับนี่ต้นก็ใหญ่มากนะครับตรงนี้ปุ๋ยดีนะคะเนี่ยถ้าพันแบบนี้นี่เกิดแน่นอนค่ะสวยเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ก็น้อยลงนะคะก็น้อยลงอยู่ครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่เกาะเริ่มสูงมากแล้วนะคะสิโอ้เกาะกลางนะครับเกาะกลางสูงมากแล้วเป็นนู่นมีสระน้ำล้อมรอบนะคือว่าใครเข้าใกล้ไม่ได้ครับนอกจากตัวภูครับ ตัวภูเข้าได้นะครับเก่งกว่าควานเล็กนะครับตัวภูแต่แล้วก็พบปลาดุมเสก็ไม่สนใจนะครับนู่นตัวภูเดินไปเชยนะครับนี่ครับเราจะมาตัดหญ้าตรงนี้นะครับนี่ตัดเสร็จก็ปลายก็ให้พ่อปลายนุ่มเสกกินต่อเลยต้นแล้วก็เอาไปปลูกเป็นงานสบายๆนะครับเอาไม่เปิดเพลงก่อนแล้วคะเปิดเพลงไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับเปิดดนตรีโยกๆก็ได้ไม่รู้จะเปิดดนตรีอะไรครับเสียงขาก็จะอ่อนๆหน่อยนะครับอ๋อดูสิตัวภูดูถั่วภูอ้าคุณกล้าเหมือนถั่วภูไหมหนุนดูสิหนุนกล้าเท่าถั่วภูนะครับถั่วภูเข้าไปหาพ่อดุมเสกเลยนะครับหนุนเขาเรียกว่าความผูกพันต่างสายพันธุ์นะครับตัดแล้วเราก็ปอกไปพร้อมเลยนะคะนี่ปอกแบบนี้เพื่ออะไรคะเพราะว่าเวลาเนี่ยครับจะเกิดง่ายนะครับนี่ไม่ติดกาบนะไม่ติดกาบนะครับเอามาทางนี้ดีกว่าต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นสมบูรณ์มากล้อมรอบหลักช้างเราก็ตัดหมดแล้วนะคะโล่งเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้าเช้าก็ไปตัดหญ้าแล้วครับเช้าไปปลูกค่ะเมื่อเช้าเช้าก็ปลูกกล้วยนะครับบางวันก็ตัดเช้าบางวันก็ตัดหญ้าตัดทำหญ้านะครับปีนี้เราไม่ได้จ้างคนปลูกเลยนะครับเพราะว่าทำไมไม่จ้างครับปีนี้ไม่มีตังค์ค่ะไม่ใช่ครับปลูกยากเหลือเกินครับปีนี้ทำอะไรก็ไม่ถูกครับไม่เงินก็น้อยด้วยเลยค่ะโอ้ยเรื่องเงินเป็นเรื่องธรรม
ดาครับโดยตั้งแต่กดเข้าปัจจัยนะครับก็เลยสู้ทำเองนะคะเราจะจ้างทำไรครับเก็บเงินไว้ไปหาหมูมีโครงการก็มีโครงการจะไปหาหมูแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับที่ทำไว้เนี่ยก็มีโครงการนะครับโครงการจะไปหาหมออยู่นะครับก็เลยบอกว่าทำงานเองไม่จ้างคนไม่จ้างคนนะครับแต่ว่าเก็บตังค์ไว้ไปหาหมอก็ต้องเข้าใจนะครับโรคไข้ไข้เจ็บมีกันทุกคนนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับที่เป็นโรคเป็นเหมือนกันผมเป็นโรคหนักหวานแต่ถ้าจะจ้างแล้วก็ไม่ไหวปีนี้เพราะว่าหญ้าปลูกยากมากเลยเกินค่ะปีนี้เวลาฝนมาก็มาหนักเลยนะครับฝนมาหนักทีนี้หญ้าที่เราปลูกไว้เขาจะแน่นนะครับดินก็จะแน่นนะคะโอ้ไม่เกิดเหนื่อยเลยค่ะไอ้พอแรงก็แรงจนไม่เกิดอีกพอตกก็ตกหนักดินก็แน่นนะคะก็นี่แหละคือปัญหาของมีความพอดีเลยค่ะของควันช่างก็เลยไม่อยากจะจ้างคนนะเลยทำเองมันถึงจะแบบเพราะว่าจ้างคนมานะครับบางคนใส่ไม่ได้ดังใจที่เราอยากได้นะแต่ว่าเราจะใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อผลผลิตนะครับของเราเน้นใส่พันธุ์เยอะๆกันเผื่อบางต้นตายบางต้นไม่เกิดตาบอดบ้างเราจะใส่ร่องนึงก็วาง 4-5 ต้นนะคะนะครับพอปลายลูกเสร็จก็ดีใจนะครับจะได้กินเดี๋ยวจะได้กินนะแต่ช่วงข้างล่างรู้สึกงดงดบ้างแล้วนะคะไม่ไหลหยุดเหมือนนี่ก็ถือโอกาสผลิตอาการตกมันของพ่อพลายลูกเสร็จพร้อมแล้วนะครับ2เดือนกับอีกเท่าไหร่แล้วนี่วันที่เท่าไหร่วันนี้เราถ่ายวันที่15วันนี้เราถ่ายวันที่15นะคะ2เดือนเกือบครึ่งแล้วนี่แหละครับก็ความสมบูรณ์นะครับที่เราดูแลกันดีๆนะครับก็จะตกมันนานหน่อยนะครับสมบูรณ์มากก็ตกมันนานส่วนพ่อใหญ่ของคุณล่ะพ่อใหญ่ก็กำลังมีอาการจะตกมันเหมือนกันนะครับพ่อใหญ่ทรงชัยกำลังมีอาการจะตกมันเหมือนกันนะฮะกำลังเห็นเมื่อเช้าเนี่ยครับปีนี้ตกมันเร็วกว่าทุกปีนะทุกปีเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ปีนี้เอาช่วงเข้าพรรษาเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าปีก่อนไม่ค่อยตกครับปีที่แล้วตกนิดเดียวค่ะปีนี้เลยออกเร็วหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะออกเยอะหรือเปล่านะคะต้องรอดูนะคะก่อนนะครับนอนตัวใหญ่เพราะว่าเมื่อเช้าเห็นกำลังเห็นขี้ไก่ออกว่ะครับผมยืนนิ่งอยู่นะคะแต่ละเชือกก็จะได้อยู่ในโรงช้างนะคะกินอิ่มแล้วก็ยืนพักผ่อนนะคะดีนะครับได้กินอิ่มแล้วก็ยืนพักผ่อนไม่เหมือนควานนะครับควานกินอิ่มแล้วต้องทำอะไรอ่ะต้องทำงาน นอนพักผ่อนไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่เสร็จงานไม่เสร็จงานครับเร่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีภารกิจนะคะโอ้พรุ่งนี้งานทั้งวันนะครับแต่จะไม่ได้ไปปลูกนะครับหญ้าพรุ่งนี้ต้องงดปลูกหญ้านะหญ้าต้องไปทำงานหลายแผนกนะครับตรงนี้นะครับเป็นแผนกต้อนรับนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้อนรับคณะที่บินนะคะมาช่วยเกี่ยวกับช้างอาหารช้างนะครับและจะมีการกินต้มจีนช้างด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะคะตรงนี้ช้างก็จะไปหลายเชือกนะคะไปเป็นร้อยนะครับไปเป็นร้อยซุ้มซุ้มของเราไปกี่เชือกคะของเราไป4เชือกครับแต่ว่าจะพอพันติดไปก็กลัวอันตรายนะครับก็เลยจะไปไปแต่เชือกที่เชือกไหนที่ไปได้นะคะมีควานก็จะไปมีทรายบุญทรงนะครับน้องน้ำอ้อยแล้วก็มีพี่แซมมีพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญก็คุณปู่จะเป็นคนขี่นะคะงานนี้ส่วนที่อยู่ก็จะมีไม่น้อยน้ำอ้อยอ้อยน้องธันวาธันวาแล้วก็พ่อทวดนะครับพ่อทวดธงชัยนะครับเพราะว่าเรามีควาน
จำกัดประมาณนี้นะครับก็ประมาณ9โมงครึ่งนะครับรวมตัวอยู่ที่ลานแสดงนะครับแต่8โมงนี่เราไปปลูกหญ้าหญ้าแฝกทางโครงการมีกิจกรรมให้ควานช้างไปร่วมช่วยปลูกหญ้าแฝกนะคะเราไปต้องไปแต่เช้านะครับก็เลยต้องอันนี้ก็จะเร่งให้ปลูกให้เสร็จจะรู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าการตัดหญ้าแบบนี้ก็จะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าต้องปอกด้วยถ้าตัดอย่างเดียวก็จะเร็วอยู่อันนี้คือต้องปอกด้วยก็เลยจะช้าหน่อยฝากช่องไหมคะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องทายแซมสันขันเมืองนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC และผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ